เรื่องที่5ไม่ควรดูหมิ่นบาปพระพุทธภาษิตมาวะมันเยถะปาปสะนมตังอาคะมิสติอุพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติปูรติพาโลปาปสะโทกังโทกังปิอากินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำย่อมเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดชั้นใดคนพาลสั่งสมบาปทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปชั้นนั้นอธิบายความบาปเล็กน้อยเพียงไรก็ชื่อว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองเล็กน้อยเพียงไรก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดโสโครกอันหนึ่งโดยธรรมดาของมากย่อมมาจากของน้อยก่อนเมื่อสะสมนานเข้าหลายๆน้อยก็กลายเป็นมากท่านเปรียบเหมือนน้ำหยดลงภาชนะทีละหยดเมื่อนานเข้าภาชนะนั้นย่อมเต็มได้ทำนองเดียวกันคนมันสั่งสมบาปย่อมเต็มไปด้วยบาปกลายเป็นคนบาปหาสิริมงคลในตนไม่ได้จึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนสำหรับภิกษุพึงเห็นตัวอย่างเรื่องนาคเอรกปัตซึ่งสมัยหนึ่งเป็นภิกษุนั่งเรือไปในลำน้ำเอามือไปจับตะไคร่น้ำทำให้ใบขาดมิได้ปลงอาบัติเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาจวนตายมีความรู้สึกเหมือนใบตะไคร่น้ำใบตะไคร่น้ำมาพันคอจะหาใครปลงอาบัติก็ไม่มีตายลงขณะที่จิตมีวิปฏิสารคือเดือดร้อนใจว่าได้ทำความชั่วไว้ไปเกิดเป็นนาคอันเป็นกำเนิดเดรัจฉานผู้ไม่ประมาทควรมีสติระวังเรื่องเล็กน้อยเห็นเรื่องใดไม่ดีไม่เพียงเล็กน้อยก็รีบระงับเสียก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตทำนองน้ำผึ้งหกหยดเดียวทำให้เกิดการทะเลาะกันทั้งเมืองอันหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะเริ่มจากเป็นเล็กน้อยก่อนแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบบำบัดรักษาเสียจนลุกลามมากขึ้นยากแก่การรักษาบางทีทำให้ถึงตายด้วยโรคนั้นความรักความชังความโกรธและความพยายามย่อมเกิดไปทีละน้อยก่อนทั้งสิ้นถ้าระงับได้บรรเทาและละให้หมดไปก็เป็นอันหมดไปปล่อยไว้มันก็เจริญเติบโตมั่นคงขึ้นตามวันเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้มากแล้วแก้จะแก้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบาปไม่ควรดูหมิ่นเลยทีเดียวควรกลัวควรหลีกเลี่ยงเหมือนคนมีในตาดีหลีกทางอันเต็มด้วยกวากหนามและลมเลนพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้มีถนอมบริขารมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าภิกษุนั้นเมื่อใช้ของเป็นต้นว่าเตียงคือที่นอนตังได้แก่ที่นั่งณที่ใดอันเป็นภายนอกห้องแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั้นไม่เก็บไม่ถนอมใช้บริขารเหล่านั้นย่อมเสียหายไปเพราะแดดบ้างเพราะฝนบ้างเพราะสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้างเมื่อเพื่อนภิกษุด้วยกันเตือนว่าธรรมดาภิกษุเมื่อใช้ของแล้วควรเก็บงำให้เป็นที่และปลอดภัยเธอกลับกล่าวโต้แย้งว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรดังนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนำความนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่ถนอมบริขารมาตรัสถามแม้ตอบพระพักพระศาสดาเธอก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่คอยไม่ใช่ของสวยงามอะไร พระตถาคตเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุทำอย่างนั้นหาควรไม่ไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าเล็กน้อยเพราะคนทำบาปอยู่บ่อยๆจากทีละน้อยนั้นย่อมกลายเป็นกองบาปที่ใหญ่โตได้เหมือนภาชนะที่เปิดปากทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงแม้จะไม่เต็มด้วยน้ำฝนเพียงหยดเดียวแต่ก็ต้องเต็มเพราะหยดฝนหลายหยดรวมกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวะมันเยถะปาปสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น